ดอกงามๆแล้วครับชุดนี้นี่ครับอีกดอกนึงโอ้ดอกงามๆเลยมาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาเลยครับเป็นเห็ดกอครับ2ดอกงามๆครับเห็ดชุดแรกของเฮาครับดอกนี่ดอกบอกง่ายเลยครับอย่างงามเลยอยู่ในปลาเพกเลยครับดอกเห็ดละโงกบานหนึ่งครับมาจังไหนน้อบ่ะนะหลุดมาจังไหนบุครับบานหนึ่งสองดอกนี่เป็นไดเนาะเอาได้บ่เนี่ยเอาได้อยู่ครับงามแต่ดอกนี่เป็นจังไดเนี่ยดอกนี่ค่อนข้างที่จะแก่แล้วนะครับนะบ่เอาหรอกครับไปเอาเฮ็ดเสื้อซะเนาะดอกนี่เก็บเฮ็ดนาขาวกันครับบ่เนี่ยดอกงามๆเลยครับแข็งเป๊กดอกน้อยครับกำลังออกกำลังสิเกิดห่างเหรอครับเดี๋ยวหาเบิ่งมูใหม่เนาะครับเนาะอ
ดอกงามๆเลยครับชุดนี้3ดอกครับเนี่ยดอกนี้ทางไหนอ่ะดอกนี้ยังเบิ่งก่อนเบิ่งให้ดีก่อนมีหยังบ่อันตรายครับช่วงนี้ต้องเบิ่งให้ดีก่อนเฮ็ดนาแลครับดอกนึงห้อยขี้เกยกินขาได้ซ้ำนี่แหละตอนนี้ก็แจ้งแล้วล่ะครับตอนนี้พาพี่น้องมาลุ้นเห็ดกอผมนี่ครับดอกบานๆแต่ว่างามอยู่ครับบรรยากาศยังมืดเศร้านี่ครับอีกดอกนึงดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรู้จ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบๆกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมพาพี่น้องมาเลาะโคกหากินเห็ดล่ะครับมื้อนี้หลังจากที่เฮาหยุดไปมื้อนึงเนาะครับเนาะมื้อนี้เฮาม้าก็ม้าเขาบังเฮยหมายเก่าหมายเดิมล่ะครับขึ้นบ้านทรัพย์มงคลเก่าล่ะครับมื้อนี้เฮามาตรงกับเช้าวันที่5ตุลาคมพ.ศ. 2566เนาะครับเบิ่งผลงานของเฮาสําหรับเช้านี้แล้วครับนี่ครับได้บ่หลายปานใดครับสําหรับมื้อนี้เนาะเป็นเห็ดกอดอกบานๆกับเห็ดนาขาวล่ะครับจังได๋ก็รุ่นน้ํากันล่ะเนาะครับเนาะมื้อนี้ว่าเห็ดอีหยังสิออกครับเพราะว่าเห็ดช่วงนี้อยากออกข้างๆเนี่ยล่ะครับไปพุ่นล่ะครับเข้าไปทางไหนพุ่นล่ะย่างไปเรื่อยๆแล้วเนาะครับมื้อนี ดอกนี่บานเปิ้งซึ้งอยู่ครับThank you.
อันนี้เหลือเครื่องดอกครับเหลือดอกใหญ่อยู่เอาได้บ่ล่ะนี่โอ้ยเอาบ่ได้ดอกครับเบิ่งเอาไว้เป็นเชือกซะเนาะครับเนาะไปเลาะเล็มเห็ดหนาขาวไปแล้วครับช่วงนี้เห็ดกอหายากแล้วเห็ดนาแหล่ต้นนะครับมึงติดเอียงว่ะติดไม่ครับติดคอนง่ายเกือบบอกติดกอบานครับเบิ่งบานมดอีกดอกนึงบานเปิงซึ่งอยู่เปล่าเหลือครึ่งนึงเพิ่งขาร้ายนะครับเห็ดเพิ่งแดงครับดอกนึงเห็ดนาแหล่ใหญ่ครับหรือว่าเห็ดอ้งนกล่ะครับโอ้ดอกงามๆเลยเห็ดเพิ่งไข่ครับเห็ดกอแต้มสีบ่ทันดีเห็ดละโงกเหลืองบานครับหลอดตาคนได้จังใดนะครับเบิ่งดอกนี่ไหมเห็ดผึ่งนกยุงครับมั้ง
ับพี่น้องมาเบิ่งเห็ดคลองน้ำครับเห็ดอยู่คลองน้ำท่านผู้ใดติดตามมาวังปีกายปีก้อนนี่ก็สิฮู้เนาะครับเนาะเนี่ยคลองน้ำมองเนี่ยที่ผมเคยมาเอาตลอดล่ะครับเนี่ยมาเบิ่งปีนี้หัวก็สิออกนะครับไปเรื่อยๆเกิดอยู่น้ำตะฟังห่วยครับนะดอกน้อยมันเฮาบ่เอาครับเอาไว้เอาแต่ดอกเพราะเอาดอกนี้เอาได้บ่เนี่ยดอกนี้แช่น้ำหรอครับบ่เอาครับมันก็สิเกิดอยู่น้ำซี่แหละนะอยู่น้ำตะฟังใหม่เลยดอกนี้บ่ได้ครับเวลาเขาก็สิย่างไปเบิ่งครับมีบ่ล่ะน้ำมันนี่บ่มีแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งทั้งๆพุ่นเนาะครับเนาะหึ่งนกยุงครับเห็ดทานครับดอกงามๆเลย2ดอกเห็ดเพิ่งชาติดอกนึงครับมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเขาสำหรับวันนี้ครับนี่แหละครับคือผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้มื้อนี้เฮาหมานกับเป็นเห็ดก้อแดงใหญ่ล่ะครับเห็ดก้อแดงใหญ่ดอกบานๆเลยเนาะครับเนาะสําหรับมื้อนี้ครับนี่ช่วงนี้เห็ดห่างครับเฮาก็สิได้เว้นมือมาหาล่ะเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ได้ก็ห่างทุกอย่างล่ะครับบ่ว่าสิเป็นเห็ดก้อเห็ดนาขาวเห็ดหลวมเห็ดเพิงเห็ดหยังก็ห่างหมดล่ะครับห่างทุกโคกเลยเด้อครับสําหรับพี่น้องเฮาที่สอบถามเข้ามาว่ามีเห็ดโคกใดออกแน่สรุปผลงานก็คือว่าเห็ดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปลายฤดูเนาะครับเนาะเห็ดก็อยากห่างๆทุกโคกแน่แหละครับมื้อนี้เฮาก็มีคมหมานกับเป็นแช่เห็ดก้อแล้วก็เห็ดนาขาวแล้วก็เป็นเห็ดเพิงแน่นิดหน่อยล่ะครับก็บ่หลายดอกพวกเห็ดเพิงเห็ดนาขาวเนาะส่วนมากก็ได้เป็นเห็ดก้อบานๆล่ะครับเอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีคมหมานมาฝากพี่น้องซ้ํานี้ล่ะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ